เสรีชัยเพชรพุ่งขวาบนฐานไผ่สีทองครับรอลุ้นกันเด้อรอลุ้นรอลุ้นไอ้แฮมถามว่ารอลุ้นบนฐานประจำมือสองพันสามที่เล็กท่านอื่นดาวดวงใหม่ทุกคนให้เป็นแฟนกันเป็นบ้าจัดพี่น้องเอ๊ะมาพร้อมกันพร้อมมาแล้วดันสมีเอาสมีขอบคุณใจบุญวอเทครับคนเสื้อไอ้สีทองบนฐานรุ่นกันนะครับรุ่นกันมีกระดาษสีหลายคนแล้วกระบอกดำก่อนบอกให้เกิดพระขอรหานะครับปุ่มนี้ส่วนนักบุญกาแอดมินทากีครับโอ้ยไปดึงของไพ่เองด้วยนะครับแอดมินทากีเรียงขานบันไดนักเรียนที่ยุ่งยุ่งพูดขานพูดละขานอีกทีแล้วดับแก้ไขด้วยถ้าท่านนักวิทย์คนลงใจกันยกกระบอกนะยกด้านไหนบ่พี่เลี้ยงก้นสุดท้ายถอยหลังลงจากฐานครับไผ่สีทองมันหมานเด้อไอ้ห้ามเถ่าเลยพาตัวนะอย่าต้นมองเซ็ตซับเรียบร้อยดูที่ไผ่สีทองเป็นผู้สั่งสารขึ้นสูงสูงแล้วตกตาตกใกล้ใกล้ได้หลายๆไปทีมงานไผ่สีทองจงโชคดีสามสองเงินป้าไผ่สีทองเบิ่งกันครับรูปลักษณ์รูปแบบการว่างหางอยู่ในช่วงไหนตำแหน่งใดเนี่ยเบิ่งกันไปโยฐานที่ขึ้นยากนะครับฐานนั้นบ่ค่อยดีนะครับแต่งมองไฟยากมองไฟติดฐานหลายบังอ่ะบ้างหางในตำแหน่งที่สูงอยู่ดอกจะเป็นจังสามสองนั่งระโป๊ะอ้าวการองศาที่ไปอาสิมึงบ่งามตานะครับแต่ว่าก็พอเบิ่งอยู่ดอกต้องเอาบอลมาสู่อ้าวมันย้อนกลับมาหอนเฮานี่แปลว่าพันนะครับไผ่สีทอง20บ่แค่ดอก20ขึ้น20ขึ้น20ขึ้นไผ่สีทองบางหางบางหลังเมฆไปเรียบร้อยบางเอาเห็นอยู่ล่างๆครับเห็นล่างๆอยู่หางดี60เล่นไป60เล่นไป60เบอร์เดียวเล่นไปปลายหางเป็นเพียงตบฟ้าเบาๆ50ไปไม่ถึง20ปีขนาดไม่ได้กระเด็นหล่นไปสีทองครับหล่นไปสีทองสีเหล็ก20 30ขึ้นเอาไปลุ้นไผ่สีทองขาวแจ่มคง20พันได้หรือไม่เกือบเกือบยังทำเวลาตามลงมาเต้น310 310